ณหภูมินอกบ้านเนี่ย6 องศาพร้อมมากเลยบรรยากาศเนี่ยไม่น่าไปเลยอะดูสิฝนตกด้วยนะแม่ล่มไปด้วยก่อนไปเดี๋ยวต้องให้อาหารนกก่อนพร้อมแล้วไปตลาดไปซื้อซอสน้ำมันหอยหมดร้านข้างหน้านี่อย่าได้แวะนะของชอบทั้งนั้นเลยอะเย็บปักถักร้อยเข้าไปข้างในนี้นะไม่ต่ำกว่า500ทุกครั้งเลยแต่งตัวก่อนเข้าบูติกต้องใส่หน้ากากร้านนี้เป็นร้านเอเชียนะของค่อนข้างจะถูกกว่าเลยมากอายิโนโมโตะมีหลายๆอย่างอันนี้เครื่องเทศเยอะมากเกร็ดขนมปังน้ำมันหอยมีไหมมีมันไหมดูราคานะ45 คูณแม็กกี้ไม่มีฝาสีเขียวฝาสีเขียวมันจะอร่อยฝาเนาะซอสมาจากไทยเยอะนะน้ำปรุงน้ำปลาน้ำจิ้มแจ่วอีสานมีอะไรดูสิฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกนมข้นกะทิจะลองหาซอสญี่ปุ่นนะซอสพริกญี่ปุ่นนะอุ้ยซอสพริกเกาหลีมีขายแบบนี้เดี๋ยวลองเดินดูน่าจะไม่มีนะไม่เห็นเลยข้างในนี้ก็จะเป็นผักต่างๆมีทุกอย่างเลยเนี่ยอันนี้โลเท่าไหร่เนี่ย24 34อันนี้19อ่ะถูกกระเทียมโล25ไม่ใช่โลแต่ครึ่งโลพริกแพ็คละ30 คูณ339เนี่ยแพ็คนี้90 บาทแพงไหมล่ะเรียบร้อยเป็น1 ล้านโอ้เข้าเลยมาด้วยอยากจะบอกว่าขโมยเข้ามาอีกแล้วขนมปังให้บุกไม่ได้ขโมยเราของฟรีถ้าปิดปากอันนี้หายใจยากมากเลยอะผู้เกือบตาย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 หายใจไม่ออกป่านี้นิ่มแต่ทำไมหายใจยากจังอะเดินกับฟ้ากับฝนเลยวันนี้จะเดินคนละทางเพราะว่าตอนที่มานักเรียนเยอะขี้เกียจหลบนักเรียนขี้เกียจหลบวัยรุ่นก็เลยมาอีกทางหนึ่งทางนี้จะเดินง่ายเพราะว่ามีทั้งถนนคนเดินมีทั้งรถแล้วก็ไม่มีโรงเรียนผู้ใหญ่ด้วยมีโรงเรียนเด็กผู้ปกครองเขาจะยังเอ้ยโรงเรียนเด็กเขาไม่ปล่อยให้ออกมาข้างนอก327 คูณก็ได้มาแค่เนี้ยผักกาดมะกองแตงกวาลูกเล็กแป้งข้าวโพดไส้กรอกมาให้ลุงแล้วก็มะเขือเทศกี่ลูกมะเขือเทศ4 ลูกกระเทียมครึ่งโลอันนี้น้ำมันหอยที่นี่45 คูณอันนี้ซ
ซอสแม็กกี้ฝาเหลืองนะฝาเขียวไม่มีวันนี้33โคนแต่อันนี้ของฟรีหางขนมปังที่เลม่าเขาไม่กินไงเขาตัดออกเราก็ไปเก็บมาให้นกอันนี้ของฟรีบอกแล้วว่าอย่าให้ออกถ้าออกไม่เคยต่ำกว่า300